สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวภาคเที่ยงมรดายทีวีประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2552ครับมีความเห็นจากเลขาธิการอังทัดแนะประเทศต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ครับควรจะมีหน่วยงานระดับโลกมาดูแลเศรษฐกิจโดยภาพรวมนายสุภชัยพานิชพักเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทัดกล่าวถึงกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยกล่าวที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเลขาธิการอังทัดกล่าวว่ากระบวนทัศน์ใหม่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบที่มีการกำกับดูแลและทำงานได้อย่างดีมากกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามการตัดสินใจของคนอย่างที่เป็นมาต้องมีหน่วยงานระดับโลกที่ดูแลเศรษฐกิจโดยรวมไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขณะเดียวกันการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไม่ควรเกิดจากความต้องการด้านการค้าเพียงอย่างเดียวแต่ควรรวมเรื่องการเงินเข้าไปด้วยขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆต้องมีมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะและแสดงบทบาทเสริมการทำหน้าที่ของตลาดอย่างเช่นการอุดหนุนภาคเกษตรอย่างถูกทิศทางเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้และประการสุดท้ายการพัฒนาจะต้องเป็นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ข่าวเที่ยงหมดเวลาแล้วครับเรา2คนและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ